องพบกับผิงนะคะสารินีโชติจากเว็บไซต์สารินีโชติ .com ค่ะวันนี้ก็จะมาสอนการทำภาพลักษณะนี้กันบ้างนะคะก็หวานๆเลยนะแบบบิวตี้เลยนะคะแบบนี้มาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าลักษณะการตั้งค่าหน้ากระดาษเนี่ยผิงใช้นะวิดอยู่ที่1497ส่วนไฮ1008นะคะถ้าใครอยากทำตามก็ปรับตามนี้เลยแล้วกันเวลานิวหน้ากระดาษขึ้นมานะคะก็มาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วกันมาเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราก็จะต้องเอาเดี๋ยวเราเอาท้องฟ้าเข้ามาก่อนก็คือท้องฟ้าที่ภาพพวกนี้คุณไปดาวน์โหลดได้นะคะที่เว็บไซต์ผิงเลยนะคะสารินีโชติ .com แล้วก็ EP ที่67ไปดาวน์โหลดกันเอาเองแล้วกันแบบนี้ก็ดึงเข้ามาแล้วเราก็อาจจะย่อปรับขนาดนิดนึงนะคะประมาณนี้อันนี้ก็กาทิ้งนะคะจากนั้นเนี่ยทำยังไงต่อเราก็จะเอาภาพเนี่ยค่ะบัวเนี่ยดึงเข้ามาดึงเข้ามาเลยประมาณนี้จากนั้นก็แมสนะคะเมื่อแมสแล้วเนี่ยนะคะก็ให้ไปเอาตัวนี้ค่ะ Garden Tool ปรับสีเป็นสีนี้ก่อนนะคะเลือกสีแบบผิงก่อนจากนั้นก็มาดึงแบบนี้นะคะเมื่อดึงแล้วเนี่ยไปที่ตัวกลมนี้นะคะแล้วก็ไปที่ Color Balance แล้วก็ปรับเฉดสีที่เราต้องการเลยนะคะตามใจที่คุณชอบเลยนะคะเนี่ยผิงก็จะเอาประมาณนี้สีออกชมพูวันนี้กาทิ้งนะคะส่วนอันนี้ผิงจะดับคลิกเข้าไปแล้วก็เลือกตรงนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าจะเอาแค่ให้ตัวนี้สีชมพูอย่างเดียวส่วนท้องฟ้าเราก็สามารถปรับได้ตามที่เราชอบนะฮะอยากจะเอาประมาณไหนก็แล้วแต่เราเลยเนี่ยเมื่อได้ประมาณนี้แล้วใช่ไหมคะอันนี้ผิงปรับขึ้นไปอีกหน่อยแล้วก็เอา Garden Tool มาดึงอีกหน่อยประมาณนี้ประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นผิงจะเอานางแบบเข้ามาซึ่งนางแบบเนี่ยภาพเดิมออริจินอลเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะก็ผิงตัดไว้ละนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเลยซึ่งเทคนิคการตัดผิงจะใช้เทคนิคการตัดตัวนี้ก็คือเทคนิคการตัดภาพ2รูปแบบนั่นแหละอยู่ไหนนะเดี๋ยวผิงเปิดให้ดูนี่เนี่ยค่ะผิงจะใช้2เทคนิคนะคุณไปดูเอาเองแล้วกันว่าผิงใช้เทคนิคอะไรนะคะแล้วผิงก็ใช้เพนทูช่วยตัดอีกทีนึงนะคะก็เนี่ยก็คือ EP 7คุณไปดูเอาเองแล้วกันว่าเพนทูมันใช้ยังไงนะคะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำนะคะให้นางแบบเนี่ยเป็นภาพลักษณะแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะแปรงผมมันส่วนขั้นตอนจะทำไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วกันนะคะก็คือเดี๋ยวปิดตัวนี้ไว้ก่อนจากนั้นก็เนี่ยค่ะคลิกที่เลเยอร์ผู้หญิงคลิกขวาแล้วก็ Fit Horizontal นะคะจากนั้นก็เราก็จะตัดโดยใช้ Lasso Tool ในการตัดแบบนี้ลากแบบนี้เลยในส่วนของหัวและผมนะคะแบบนี้แล้วก็ให้เพื่อนกด Ctrl J นะคะส่วนข้างหลังก็ให้ Mask เมื่อ Mask แล้วก็เอาบัตรมาปัดๆบัตรเนี่ยก็หัวแปรงก็เดี๋ยวก่อนนะให้เพื่อนๆไปดาวน์โหลดบัตรตัวนี้มาใช้ก่อนนะคะเนี่ยดาวน์โหลดก็ไฟล์เนี้ยผิงจะไว้ในเว็บไซต์ sarinichow.com คุณก็ไปดาวน์โหลดมาทั้งหมดนั่นแหละมันก็จะมีให้นะคะส่วนวิธีการดาวน์โหลดใส่ก็ไปที่มุมตรงนี้ค่ะแล้วก็ไปที่โหลดบัตรแล้วคุณก็เลือกไฟล์แล้วก็ดับคลิกเมื่อโหลดแล้วเนี่ยมันจะมาตรงนี้เลยนะคะแก้ง่ายๆแบบนี้เลยถ้าใครไม่มีบัตรผมนะ
่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเมื่อโหลดมาแล้วมันก็จะเป็นบัตรผมออกมาให้เราใช้ตรงนี้นั่นแหละนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็แมสตัวหลังแล้วใช่ไหมผิงก็จะใช้ตัวเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยใช้หัวแปรงธรรมดาก็ได้ลบนะคะเพราะว่าเนี่ยมันจะยิงคุณอะสมมันเราคือเราจะลบรอยข้างหลังเฉยๆเดี๋ยวพิงลบให้ดูเนี่ยข้างหลังอะมันจะเป็นเหมือนการทับซ้อนเส้นผมอย่างเงี้ยพิงก็เลยจะลบข้างหลังเฉยๆเนี่ยค่ะเฉยๆลบตรงนี้เฉยประมาณนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเส้นผมข้างบนตรงนี้นะคะก็คือในส่วนของหัวก็mask เมื่อ mask แล้วเราก็ไปเลือกหัวแปรงที่มันเป็นกลมๆแบบนี้แหละถ้าไม่มีก็ใช้แบบนี้แบบอื่นก็ได้ที่มันเป็นจุดๆแบบนี้แหละนะคะก็เอามาค่อยๆลบอาจจะต้องปรับตรงนี้สูงหน่อยนะคะนี่สูงแบบนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆลบไปประมาณนี้จากนั้นนะคะไปเลือกที่เลเยอร์นี้นะแล้วก็ไปที่ฟิลเตอร์ไปที่ noise แล้วก็ไปที่เกย์ตรงนี้คือฟังก์ชันปลั๊กอินเสริมถ้าใครอยากได้ก็ไปพิมพ์ชื่อนี้แล้วก็หาดาวน์โหลดกันเองนะคะอันนี้พิงก็จะคลิกเข้าไปแล้วก็ตั้งค่าแบบนี้เลย 110.2 10.13 เนี่ยแล้วก็ติ๊กตรงนี้ให้เรียบร้อยจากนั้นกดโอเคมันก็จะสมูทนั่นเองนะคะแต่ก่อนอื่นเพื่อนก็ต้องไปดาวน์โหลดปลั๊กอินมาใช้กันก่อนนะคะเมื่อได้แล้วมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมมันจะสมูทกว่าเดิมนี่เมื่อมันสมูทแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใช้เนี่ยค่ะสมูทตัวเนี้ยในการดึงเส้นผมแต่ว่าก่อนที่จะไปดึงผมให้มันแบบพิ้วๆอ่ะเดี๋ยวเรารวมเลเยอร์ก่อนโดยกดชิป2อันนี้ค้างไว้แล้วกดคอนโทรล E คือการรวมเลเยอร์นั่นเองนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ไปเลือกปัดที่ดาวน์โหลดไว้เมื่อกี้นะคะแล้วเราก็มาลากเลยแบบนี้แต่มันจะเห็นไม่ชัด New Layer แล้วก็เอาสีดำมาทาใส่ไปก่อนข้างหลังแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาสมูทเนี่ยค่ะมาลากเนี่ยแต่พิงเขาดูก่อนว่ามันจะอิงสีดำไหมโอเคไม่อิงเนี่ยค่ะเราก็มาลากแบบนี้ลากไปลากไปลากไปอย่าลืมปรับตรงนี้ด้วย91นะคะเนี่ยลากไปแบบนี้เห็นไหมคะเราก็ลากเส้นผมตามที่เราชอบได้เลยอยากจะให้ผิวประมาณไหนล่ะเนี่ยดังนั้นเราก็แปรงตรงหัวข้างบนนี้ด้วยนะคะแล้วก็แปรงตัวนี้ค่ะแนวยาวเลยลากเลยลากได้เลยแบบนี้ค่ะนี่เราจะให้ผิวประมาณไหนแล้วก็ดึงค่อยๆดึงเนี่ยค่ะค่อยๆลากค่อยๆทำค่อยลากได้แบบนี้เลยเห็นไหมมันก็จะเป็นเส้นผมสวยๆส่วนข้างบนผมนี่แปรงได้แต่ว่าเราต้องลดตรงนี้นิดนึงเนี่ยค่ะแล้วเราก็มาแปรงเราก็จะได้เส้นผมที่แบบผิวๆตรงนี้ปรับขึ้นสูงแล้วเราก็มาปรับได้นะคะขยายบัตรกระบอยไม้กับรอลิงเนี่ยนะคะเราอยากจะให้ผิวสักแค่ไหนผมก็จัดได้หมดนะคะเมื่อได้ประมาณนี้แล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปใช้ตัวนี้ค่ะมิกเซอร์บัตรทูก็ตรงนี้ให้เลือกเป็น
ลีนนะคะแล้วก็เลือกคลิกตรงนี้แล้วก็ปรับแบบเพียง27889071ปัดแบบนี้แล้วก็มาปัดลงไปที่ผิวนางแบบเลยแบบนี้นะคะมันจะเนียนสมูทเนี่ยแล้วก็ปรับไปที่ผิวตรงนี้ด้วยแล้วก็ผิงจะใช้อีกเทคนิคนึงก็คือผิงจะใช้ตัวเนี้ย Magic Word จิ้มเข้าไปแล้วก็ให้กด Shift Ctrl I เพราะว่าเวลาเราใช้ Mixer Bud Tool เนี่ยมันจะได้ไม่ออกนอกขอบนะอันนี้คือเทคนิคง่ายๆอันนี้ผิงก็แปรงได้เลยค่อยๆแปรงไปเลยนะฮะเนี่ยค่อยๆปัดไปมันจะสมูทมันจะเนียนๆสวยๆมันจะดูไปดูมามันจะเหมือนภาพวาดนะฮะเนี่ยเราก็ค่อยๆปัดก็ประมาณนี้เห็นไหมเมื่อได้ประมาณนี้แล้วก็โอเคนะฮะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราดึงไปเลยดึงไปใส่ในภาพจริงเลยดึงเลยค่ะ ดึงมาข้างบนนะดึงไว้ข้างบนประมาณตรงนี้จะเห็นได้ว่ามันจะมีขอบไม่เป็นไรให้แมสเมื่อแมสเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้ไปเลือกบัตรแล้วก็เลือกหัวแปรงที่มันเป็นเส้นๆอะไรก็ตามแบบนี้ก็ได้บัตรอะไรก็ตามนะคะมาค่อยๆลบอย่าลืมว่าตรงนี้ต้องเป็นสีดำด้วยนะเนี่ยเราก็มาค่อยๆลบได้หรือว่าเราจะใช้เพนทูก็ได้นะคะเนี่ยมาลากตามพวกนี้เลยนะลากบรรจบกด selection ด้านบนแล้วก็ไปเลือกตัวนี้ได้เลยแล้วก็ delete ได้เลยนะอย่าลืมนะเลือกตรงนี้แล้วเลือก delete นะถ้าไปเลือกด้านหลังคลิกตรงเนี้ยมันจะไม่ delete ให้เนี่ยเห็นมั้ยมันก็จะได้จากนั้นเราไปเลือกด้านหลังแล้วเราค่อยไปเลือกบัตรที่มันเป็นหัวแปรงแบบเนี้ยแล้วเราค่อยมาย่อแล้วเราก็เนี่ยค่อยๆแปรงเพราะมันเป็นส่วนเกินแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆมาลบเนี่ยเท่านั้นเองนะคะมันก็จะเนียนส่วนตรงเนี้ยมันจะเป็นเส้นขอบเกิดจากการที่เราทำอันนี้แหละมิกเซอร์บัตทูนี่แหละเราก็เอาเพนทูเนี่ยมาช่วยลากดับเลยดับแล้วก็ตัดออกซะบรรจบกันคลิกเซ็กชัน 1.1 กดโอเค delete ได้เลย delete เนี่ยถ้ามันไม่ออกให้มากดด้านหน้าตรงนี้นะคะแล้วกด delete เพราะว่าหน้ากระดาษมันจะมีอยู่2อันอันนี้คือกระดาษหลังก็คือการ mask อันนี้คือกระดาษต้นฉบับเลยลองสังเกตดูนะคะเวลาใช้เพนทูลในการลบเนี่ยเราจะต้องเลือกหน้ากระดาษตัวนี้แล้วก็จิ้มเนี่ยเราก็จิ้มไปส่วนที่มันมีสีดำขอบๆที่เราไม่ต้องการเนี่ยแล้วเราก็คลิกให้มันบรรจบกันคลิก selection 1.1 กดโอเคแล้วก็ delete เท่านี้เองนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้เห็นไหมผมมันก็จะพิ้วแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราทำเงานะคะซึ่งเงาเนี่ยไหนพิงคิดดูก่อนเราจะทำไอ้น้ำอันนี้ก่อนดีกว่าน้ำกระเพื่อมให้นิวเลเยอร์ขึ้นมาจากนั้นให้เทสีขาวสีขาว 100% คือ06ตัวนะ9ตัวนี้มาเทจากนั้นให้ไปที่ฟิลเตอร์ไปที่เรนเดอร์แล้วก็ไปที่ขาวเราก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปทำให้มันเป็นคล้ายๆกับวงกลมอะไรเงี้ยก็ไปที่ฟิลเตอร์ที่เดิมไปที่ distortแล้วก็ไปที่ตัวเนี้ยนะคะ
จากนั้นให้ปรับเป็น200จากนั้นกดโอเคมันจะเหมือนแบบพายุไหมยังไม่เสร็จนะจากนั้นเนี่ยเราต้องไปที่ฟิลเตอร์อีกทีนึงไปที่ดิสก์นะฮะไปที่ฟิลเตอร์แล้วไปที่ดิสก์เราก็ไปที่เนี่ยฮะจากนั้นเนี่ยตรงเนี้ยให้ปรับเป็น35แล้วก็ข้างล่างเนี่ยนะคะให้ปรับเป็น18มันจะเหมือนกับน้ำไงเห็นไหมจากนั้นเนี่ยตรงเนี้ยก็ให้เลือกเป็นสไตล์เป็นตัวนี้ด้วยนะจากนั้นให้กดโอเคเราก็จะได้แบบเหมือนคล้ายๆกับน้ำจากนั้นเนี่ยเราก็ดึงมาเลยเขาเรียกว่าปรับตรงเนี้ยเราก็ดึงเพราะว่าเราจะให้มันเป็นแค่ตรงเนี้ยแล้วเราก็คอนโทรลกดคอนโทรลครั้งไว้แล้วก็ขะไอ้กดดึงออกแบบเนี้ยนะคะพิงกดคอนโทรลค้างไว้นะแล้วพิงก็กดดึงออกแบบนี้อันนี้พิงก็กดคอนโทรลค้างไว้อยู่มันก็จะได้ประมาณนี้จากนั้นเนี่ยให้ไปที่ image เดี๋ยวนะไม่ใช่สิไปที่ layer ไปที่เนี่ยค่ะ duplicate layer นะถ้าไม่ผิดก็ไปที่คลิกแล้วก็ไปเลือกที่ newแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรกระเพื่อมหรอตั้งชื่อเลยกะน้ำกระเพื่อมอ่ะนะไม่รู้ว่าชื่ออะไรกระเพื่อมกดโอเคเราก็จะได้ new layer แล้วเราก็เซฟเลย Ctrl S เนี่ยกระเพื่อมแล้วก็กดเซฟไปกดโอเคจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็ปิดอันนี้ไว้แล้วเราก็ไปเลือกที่เลเยอร์น้ำเนี่ยให้คลิกขวาก่อนแล้วก็ convert to smart object ก่อนนะคะแล้วก็คลิกขวา rasterize layer อีกทีนึงแล้วให้เพื่อนๆกด control J ค้างไว้control J มันไม่ต้องค้างนั่นแหละนะคะเพราะว่า crop layer ไงจากนั้นเนี่ยนะคะให้เลือกเลเยอร์นี้แหละแล้วก็ไปที่ filter ไปที่ distort แล้วก็ไปที่เนี่ยค่ะ displaceคลิกเข้าไปเลยแล้วเราก็นะคะปรับเป็น5กับ50นะคะ50 5กับ50สิอ้าวไม่ได้เปลี่ยนภาษาไทย5กับ50จากนั้นก็คลิกตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้แล้วกดโอเคแล้วเราก็เลือกกระเพื่อมเนี่ยค่ะดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเห็นไหมน้ำมันจะออกเป็นกระเพื่อมตอนแรกมันจะไม่กระเพื่อมนะแต่ทีนี้ถ้ามันกระเพื่อมไม่สวยให้Ctrl Zแล้วเราก็ไปเลือกกระเพื่อมนี้แล้วขยายไปนิดนึงขยายขึ้นไปแบบนี้นิดนึงแล้วกดแล้วก็กดเซฟก็คือกด Ctrl S แล้วเราก็ไปทำน้ำกระเพื่อมใหม่ตัวนี้ไปที่เหมือนเดิมเลยไปที่ฟิลเตอร์ไปที่เนี่ย distort แล้วก็ displace แล้วตัวนี้5กับ50อยู่แล้วแล้วเราก็กดโอเคแล้วเราก็เลือกกระเพื่อมใหม่มันก็จะทำให้นะเห็นไหมตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะแล้วมันก็จะเหมือนกระเพื่อมแล้วง่ายๆประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นทำยังไงต่อก็เลเยอร์ผู้หญิงเนี่ยค่ะ Ctrl J เราต้องทำเงาด้วยไงแล้วก็คลิกโหมดคลิกข้างบนตรงนี้แล้วก็ Ctrl กด Ctrl ค้างไว้แล้วก็ง้างลงมาเมื่อง้างลงมาแบบนี้แล้วใช่ไหมให้ไปที่fill edit แล้วก็ไปที่เนี่ยค่ะ puppet web แล้วเราก็มาจิ้มตรงนี้จิ้มตรงนี้แล้วก็ลากเดี๋ยวนะพิงจิ้มตรงนี้ค้างไว้ก่อนแล้วก็ดึงเนี่ยค่ะแล้วก็จิ้มแล้วก็ดึงจิ้มแล้วก็ดึงแบบนี้นี่เงามันจะได้แบบเข้ากันไงแล้วก็ opacity ก็จะปรับลงไปนิดนึงนะคะจากนั้นเนี่ยก็คลิกขวาที่เงานี่นะคลิกขวาแล้วก็ convert to smart object แล้วคลิกขวา rasterize layer อีกทีนึงจากนั้นให้ไปที่
ไปที่เหมือนเดิมค่ะไปที่ฟิลเตอร์ไปที่ดิสโทแล้วก็ดิสเพสแล้วเราก็5กับ50เหมือนเดิมแล้วจากนั้นก็กระเพื่อมมันจะได้เป็นเงาแบบกระเพื่อมๆประมาณนั้นจากนั้นก็เนี่ยเราก็จะได้ละแล้วก็แมสแล้วเราก็อาจจะเอาบัตรหรือว่าจะเอาอันนี้มาลากก็ได้การ์เด้นทูลากแบบนี้เนี่ยค่ะเงาสะท้อนน้ำง่ายๆแบบนี้เลยทีเดียวนะคะจากนั้นเนี่ยไปที่เลเยอร์ผู้หญิงแล้วก็เลือกตัวนี้ข้างหลังนะแล้วเราก็เลือกบัตรที่มันเป็นหัวแปลงฟุ้งๆตัวนี้ต้องเป็นสีดำด้วยนะเพราะว่าตรงนี้เป็นสีขาวไงแล้วเราก็ค่อยๆมาลบตรงนี้เวลาลบเนี่ยต้องไปเปลี่ยน opacity ก่อนนะกับโฟด้วยเพราะว่ามันจะได้ไม่แข็งเนี่ยแล้วเราก็มาค่อยๆลบเหมือนแบบชายกระโปรงเปียกน้ำอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะเราก็จะได้ใช่ไหมอันนี้เราก็ปรับดึงขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมคะมันจะได้เหมือนหน่อยนะจากนั้นเนี่ยนางแบบเรานะคะทำยังไงต่อเราก็อาจจะปรับโทนสีเข้าไปโดยไปที่วงกลมตัวนี้แล้วก็เนี่ยค่ะแล้วก็เลือกตัวนี้ด้วยนะเนี่ยแล้วเราก็อาจจะปรับโทนสีให้มันเข้มๆหน่อยแบบเนี้ยบวก18กับบวก29เงี้ยนะคะแล้วก็ new layer ขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนเป็น overlay ก็ได้นะคะแล้วก็ไปที่ filter ไปที่ edit แล้วไปที่ fill ตรงนี้เป็น 50k โอเคนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็มาใส่ความสว่างดอกเนี่ยค่ะเราก็ซูมไปใกล้ๆแล้วเราก็อาจจะใส่ย่อขนาดบัตรก็คือบอยไม้กับรอลิงลองกดดูเนี่ยค่ะแล้วถ้ามันเข้มเกินไปเราก็ต้องปรับตัวนี้ลดมานิดนึงเนี่ยแล้วเราก็ปรับตรงไหนมันควรสว่างเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยตรงไหนมันควรสว่างเราก็ทาเข้าไปง่ายๆแบบนี้ถ้ามันเข้มเกินไปเราก็ต้องปรับตรงเนี้ยลดน้อยลงมาแล้วก็ขยายบัตรปล่อยไม้กับรอลิงบอยไม้ถูกละบอยไม้กับรอลิงตรงนี้ค่ะแล้วเราก็ปรับตรงไหนที่มันควรสว่างอย่าลืมว่าเราจะต้องคลิกขวาเคลียร์คลิปปิ้งแมสด้วยนะคะมันจะเราจะทำแค่ตัวนางแบบไงไม่ใช่ทำทั้งภาพเนี่ยค่ะแล้วเราก็ปัดไซส์ตรงไหนที่ควรสว่างเนี่ยจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยถ้ามันไม่เนียนเห็นไหมมันเป็นดำๆอยู่อะนะคะก็ไปเลือกที่เลเยอร์ผู้หญิงแล้วเราก็ใช้เพนทูนั่นแหละค่ะในการเก็บรายละเอียดเนี่ยเราก็ลากเพนทูลากไปเลยแบบนี้บรรจบกันคลิกเซ็กชัน 1.1 กดโอเค delete เงี้ยค่ะห้านั่นเองเห็นไหมมันก็จะเนียนละประมาณนี้เลยเห็นไหมคะเนี่ยง่ายๆจากนั้นเนี่ยเราใส่ความขาวแล้วเราก็ต้องใส่ความเข้มก็คือไปเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นเบิร์นแล้วเราก็เอามาปัดลงไปตรงไหนที่มันควรจะดำถ้าสมมติมันเข้มเกินไปเราก็มาปรับตรงนี้ให้มันลดน้อยลงมาหน่อยนะคะเนี่ยเราก็มาปัดใส่เนี่ยค่ะปัดใส่ไปเรื่อยตรงไหนที่มันควรดำประมาณนี้เลยนะคะอยู่ที่เราทำเนี่ยผมก็จะผิวนี่เห็นไหมจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาตัวนี้มาใส่ดึงไปแล้วก็เปลี่ยนโหมดเป็นสกรีนนี่ฮะเราก็ลากนิดนึงประมาณเนี้ยให้มันออกนอกนิดนึงเนี่ยมันจะได้แบบไม่ต้องเยอะเกินไปแบบนี้มันก็สวยอีกแบบนะเมื่อได้ประมาณนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆ นะคะใช้ตัวเนี้ยลากขอบแล้วให้เพื่อนๆกดชิปคอนโทรล C แล้วจากนั้นเลือกข้างบนแล้วก็กดคอนโทรล Vมันคือการเซฟเลเยอร์นั่นเอง
จากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปใส่ฟิลเตอร์ในส่วนของ Camera Raw กันบ้างต้องบอกเลยนะว่าผิงใช้โปรแกรม Photoshop CC 2017ถ้าใครไม่มีคุณก็อาจจะไม่มีในส่วนของ Camera Raw Filter นั่นเองนะคะก็ถ้าอยากมีก็ไปใช้โปรแกรมเดียวกับผิงนะเท่านั้นเองจากนั้นเนี่ยเห็นไหมเราก็จะใช้ตัวเนี้ยในการลากขอบนี่ลากขอบซึ่งแน่นอนว่าผิงปรับแสงมันเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยผิงจะใช้ปรับประมาณเนี้ยลบ15ลบ3ลบ10ลบ14บวก39บวก6แล้วก็ clarity บวก50ลบ5ลบบวก9แล้วตรงเนี้ยก็ข้างล่างส่วนนี้ผิงไม่ค่อยได้ปรับเท่าไหร่คุณก็เนี่ยสามารถปรับเล่นได้นะคะเนี่ยปรับได้ผิงก็จะเอาประมาณนี้เนี่ยค่ะอยู่ที่เราเนี่ยเราจะชอบมันขนาดไหนอะไรยังไงก็อยู่ที่เราเลยนะคะผิงจะประมาณนี้ละกันจากนั้นก็กดโอเคเห็นไหมคะมันจะมีความเข้มเข้ามาอีกนิดนึงเนี่ยมันก็เสร็จละถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะคะถ้าใครอยากตกแต่งอะไรเพิ่มอีกก็ได้เหมือนกันอยากจะใส่ควันใส่อะไรก็ได้เหมือนกันนะคะก็ประมาณนี้เลยแล้วกันก็สำหรับนะคะใครที่ดูแล้วเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe หรือกดไลค์กดแชร์กันด้วยหรือไปให้กำลังใจได้ที่แฟนเพจพิงค์นะคะแฟนเพจชื่อว่าสาลินีชลวงศ์ชาครนะคะก็คุณสามารถคลิกได้ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือคุณจะมาคลิกตรงนี้ก็ได้นะคะในเว็บไซต์พิงค์คุณก็สามารถมาคลิกได้เนี่ยค่ะแฟนเพจพิงค์ก็นี่ชื่อพิงค์เลยนะคะถ้าคุณอยากจะแนะนำอะไรก็แนะนำได้แล้วก็อาจจะถ้าอยากให้กำลังใจก็มากดไลค์ให้กำลังใจกันได้ที่นี่หรืออยากจะติชมอะไรก็ได้นะคะยินดีเสมอนะคะติชมไปในทางบวกนะคะว่าทำแบบนี้มันจะดีกว่านะอะไรเงี้ยได้นะคะแต่ถ้าติเพื่อให้เสียกำลังใจนี้ก็ขอละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันนะคะก็ลาไปก่อนเลยแล้วกันนะคะก็ทำทุกงานให้สนุกแล้วเราจะไม่หยุดพัฒนาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ